านว่าอย่าเบียดได้หมดเลยสวัสดีครับพี่น้องครับผู้ติดตามยูทูบเบอร์ของช่องอาจารย์เชิดแสงกาครับมื้อนี้เพิ่นครับมาเยี่ยมเยือนสวนยางพารานะครับของท่านผอ.ดร.บุญเลิศบุญโยนะครับมื้อนี้ผมก็สิมาแนะนําการกรีดยางพารานะครับเนื่องจากว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่นะครับอันนี้นะครับท่านผอ.ดร.บุญเลิศนะครับให้โอกาสนะครับในมากรีดยางสิเป็นการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้เบิ่งการกรีดยางพาราครับผมเฮ็ดจังได๋ยางสิออกสิมีน้ํายางเฮาสิไปขายใส่อยากสิฮู้อยากสิเรียนรู้นะครับติดต่อเข้ามาได้ครับเด้อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สําหรับเมืองขอวังเฮาเป็นการกรีดยางครับผมกรีดเลยบ่นี่กรีดเลยครับมานี่น้ํายางเฮาก็สิไหลย่อยออกมาโอ้กรีดไปจังซี่แม่นบ่แม่นครับอีกสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเฮาก็สิมาควรน้ํากดเพื่อที่ให้ยางจับตัวหลักการกรีดนี่คือมีหลักการแน่เลยหลักการกรีดก็บ่มีหลักการครับใช้มีดกรีดใช้มีดกรีดยางครับมีดกรีดยางครับเฮาก็สิมีขายตามร้านอุปกรณ์ยางพาราทั่วไปกรีดเปิดน้ําซื่อๆนี่บ่กรีดครับกรีดเอาครับนี่กรีดเอาน้ํายางเลยล่ะครับนี่เป็นการกรีดเอาน้ํายางเลยครับแม่นเดี๋ยวยางสิย่อยสิไหลมาน้ํากลนครับผมมื้อนี้เป็นการกรีดมื้อแรกมื้อนี้เป็นมีดแรกครับผมเพราะว่าเออมีดที่ผ่านมาขายไปแล้วครับขายไปแล้วทําการขายจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นมีดแรกครับการกรีดได้อีกสัก6มีดเฮาก็สิได้ยางเต็มกระถางพร้อมจําหน่ายอีกครับผมช่วยกันทำมาหากินดีเว้ยช่วยกันทำมาหากินครับผมทั้งผัวทั้งเมียบอกอะไรครับเรื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วนี่มีจักต้นต้นนี้ที่300กว่าต้นครับผมคาดว่ากีดมื้อนี้สิแล้วบ่แล้วครับผมแล้วครับผมบ่เกิน30นาทีครับเอ้าไว้ว่านั่นบ่แม่นครับกีดผมกีดอยู่3สวนครับตอนนี้ครับนี่สวนนี่ของไอ้ท่านผอ.บุญเลิศบุญโยครับแล้วก็ของครูน้อยครับแล้วก็ของพันลุงครับของพันลุงหนมบันดงมะลีอันบอกภาษาว่าเย็นนี้ผมรับผิดชอบงานโรงเรียนครับนี่ครูหน่อยครูใหญ่พันลุงครับครบครับเย็นนี้กําลังต้องการอีกอยู่เด้อครับพี่น้องผู้ที่เบิ่งคลิปนะครับอยากได้อย่างโรงเรียนอย่างเด็กน้อยครับบัดนี้เพราะว่าเย็นนี้มีผอ.มีครูหน่อยครูใหญ่แล้วมีพันลุงแล้วขาดนักเรียนครับมันพี่น้องได้สนใจก็อันนี้ติดตลกนะครับแต่ว่าเอาอีหลีอันถ้าพี่น้องมีนะครับเฮ็ดบ่เป็นอยากสิให้ไปแบ่งปันประสบการณ์ไปให้ความรู้ครับผมก็ยินดีนะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่มียางพาราบ่ทันได้เปิดกรีดนะครับคันเพิ่นติดต่อสิเพิ่นโทรใส่ๆกาคันหากติดต่อก็ติดต่อเบอร์ตรงครับติดต่อมาช่องอาจารย์เชิดแสงกาก็ได้ครับอาจารย์เชิดก็สิประสานมาหาผมได้เลยนะครับผู้ที่มียางพารานะครับอยากสิให้ผมไปเปิดกรีดนาให้หรือว่าอยากหาความรู้หาประสบการณ์เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดจังได๋เนาะสิได้ขายเฮ็ดจังได๋เนาะปลูกจังได๋เนาะสิได้มีผลผลิตของยางพาราพี่น้องก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ครับ0624526563นะครับหรือติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับเด้อ Facebook ดาราขอวันนะครับภาษาไทยครับพิมพ์ดาราขอวันเดี๋ยวก็สิขึ้น Facebook ได้เลยครับผมติดต่อประสานงานได้เลยหรือสิติดต่อช่อง YouTube ของอาจารย์เชิดแสงกาก็ได้มื้อนี้เพิ่นมีโอกาสนะครับให้โอกาสมาเยี่ยมชมการกรีดยางพาราของท่านผอ.ดร.บุญเลิศบุญโยนะครับก็เป็นการสนับสนุนลูกหลานนะครับทางท่านผอ.ก็คือกันนะครับให้โอกาสลูกหลานได้มาเฮ็ดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผมก็บ่มีงานเฮ็ดนะครับก็มีประสบการณ์มากการกรีดยางพารากลับมาอยู่บ้าน10ปีครับเลยกลับมาอยู่บ้านครับได้มากกรีดยางพาราก็เนื่องด้วยว่าบ้านเฮาก็มีพอดีครับท่านผอ.เพิ่นปลูกไว้ก็เป็นผลพลอยไรก็เป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งให้ความเพิ่นก็ให้ความเมตตานะครับท่านพี่น้องท่านใดสนใจหรือบ่ทันมีความรู้หรือว่าอยากได้ประสบการณ์เกี่ยวกับยางพาราก็ให้ติดต่อได้เลยนะครับเด้อท่านพี่น้องสนใจขอบคุณมากผู้ดีเนาะพุ่นกับโอ้ยตับแกก็มาครับบัดนี้พุ่นท่านผอ.กําลังสิเดินทางมาแล้วครับเด้อมาเยี่ยมชมลูกน้องแท้มื้อนี้พุ่นท่านผอ.มาแล้วครับผมมาเบิ่งน้องๆกรีดยางพาราเด้อมื้อนี้ชมสวนเข้าสวนครับขอน้องภาษามาตรวจงานเนาะครับเนาะครับเชิญครับเชิญครับครับผมท่านผอ.เชิญครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เจ้าของสวนนะครับผมเฒ่าแก่ครับพ่อน้องภาษาครับ
เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งผอ.เป็นทั้งดอกเตอร์ครับให้โอกาสลูกหลานได้มาเฮ็ดงานครับครับได้มาเฮ็ดงานนะครับว่ากี่จังพละให้ครับได้จักปีแล้วครับนี่ได้จักปีแล้วได้11ปีนี่11ปีนี่ครับกีดมาแล้วจักปีแล้วกีดแล้วปีที่4นี่นี่ปีที่4เพราะว่าอายุ7ปีนี่กีดแม่นบ่ครับผมมาที่นี่ก็เจ้าของนี่กินมา3ปีแล้วของกี่ยังบ่ปีที่4เออปีที่4เอาเพิ่นก็เลยมากินโอ้เออเอาผู้มีประสบการณ์มากินบัดนี้ได้ล้านเคยมาแต่บันคอท้องพุ่นละบันคอท้องอำเภอเขื่อนเฮาเก็บผู้แรกมาหาให้ครับล้านเคยผู้นั้นซื้อว่าอีกเป็นคู่ผัวกับเมียเพิ่นก็มียางสวนยางอยู่บันคอซ้อบันคอท้องสวนยางอยู่บนคอท้องเพิ่นมาหาไทยผู้ที่เป็นเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นไปอบรมอยู่หามือมาหาไทยหาไทยเดี๋ยวหาได้มือหนึ่งเนาะเป็นระบบบันเจ้าของหาไทยมือหนึ่งเราก็เลยผมก็เลยมาขีดมีพระนอเปิดเห็นบ่ปีที่เลยปีหนึ่งสองสามเออหัดได้แล้วหันเนาะมาได้นี่ผมก็เป็นเองก็มีกี่ปีมาเนี่ยบ่กินเหล้านี่บ่ต้องฮัดเนี่ยต้องฮัดปีแรกบ่ปีแรกก็ฮัดย้อนกินเหล้านี่ล่ะหันหัวแล้วปีแรกว่าสิหาคนไปเฮ็ดคนนั้นว่าบ่มีแนวบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเฮ็ดเนาะสิบ่มีผู้เฮ็ดมันต้องบ่มีประสบการณ์บ่มีสวนยางนี่สวนนี่เป็นส่วนที่สองส่วนตั้งหูทางมันครอบเอาเด็ดได้รวบรวมไว้ว่าตั้งแต่ปลูกยางวันนี้ล่ะขายผลผลิตมันแล้วได้หลายปานใดได้กิโลนึงบ่ได้ได้เงินเงินผมนั่นก็ประมาณประมาณย้ายประมาณแต่ว่าผมบ่เป็นผู้ไปเก็บเงินนะโอ้ยเมียเก็บเบิดเลยต้องไปทำได้มากกับพากันเอาซาเล็กนี่ไปขายขายบ้านขี้ไงเราฮะซาเล็กไปขายไปเลือกไปขายยางนั่นบ่โมเมนต์ยังพออันนี้ไหมเอาซาเล็กไปขายอันนี้สงสัยเอาไปขายยางเออไปขายยางเราขายซาเล็กนี่เป็นรถส่วนตัวนี่เกษียณแล้วออกมาซื้อเงินสดมาดอกซื้อมาเพื่อว่าสิเอาไปขายยางนี่ล่ะโอ้บ่ได้ดาวซาเล็งบ่ได้ดาวเพราะบาทบ่ได้ดาวเออพวกรถใหญ่ๆนี่ดาว5 6ปีมันเมียถามเนี่ยเมียได้ดาวแน่อยู่บ่โอ้เมียนี่เงินสดเด้บ่โดนมาบ่ได้ดาวบ่ได้เอาเงินออมซ้ํามาดาวโอ้ยสุขก็ให้ได้เนาะซั่นน่ะเออนี่น่ะสําคัญว่าก่อนเราสิอย่างนี้แล้วก็ว่าดอกระบอกเพียงใส่เพียงว่าแต่แสดงไอ้ผลผลิตนี่ประเมินราคาบ่ได้เนื่องจากว่าเมียเก็บน่ะเมียเก็บเงินเก็บโอ้เอาไปขายเออต้องถามเมียต้องถามเมียมันขายไปปู่ในทั้งบรรทัดเด้อบรรทัดบันนี้ดําไปพุ่นไสมาได้ย่ําแล้วก็เมียเอาเนาะเออได้บ่ได้ย่ํากับพอเป็นเราเอาให้เราเก็บเออเราเก็บไว้ไปขายแล้วก็ไปเบิ่งตาสร้างน้ําเขาเงินกับใบเสร็จก็เอาต้องไปผู้ดูแลค่อยก็ขี่รถไปเรามาอยากกินโอ้มากินกาแฟกับแม่กินโอ้เขาพาซื้อโอนตินให้กินอยู่ติเออกินใครอยู่ใครอยู่สนะใครอยู่ใครอยู่มีลูกแม่แต่แนวนี้ดีแบบนี้ต้องมีเมียเนาะดีโอ้ยผู้ใดบ่ได้เอาให้เอาเด้อเข้าๆเฝ้าๆเด้อครับแม่เจ้าเสียโยนี่ล่ะคนขยันแน่คนเดียวอีกอยู่เอาบ่ได้หรอกเจ้านั่นย่านเกิดสงครามโลกสงครามนะครับก่อนจะบ่กล้าเอาเมียใหม่ก็ได้แล้วล่ะซ้ำนี่แล้วล่ะครับผมเร็วไว้เด้มันบ่หลายครับมันบ่หลายจักต้นก็อย่าง300กว่าต้นครับ300กว่าต้นนี่ใช้เวลาซ้ำนี่แม่นครับผมตู่อ๋ออย่าไปเล่นน้ำตาลเอาเนาะเอาบ่ให้กินน้ำหวานให้กินน้ำเบื่อว่าแต่เราแก่ๆเนาะสิเดินไปเลยมาตายบ่มันโอนจินเอาให้ยาได้กันปฏิจิครับครับผมครับผมผมตายบ่เลี้ยงเนาะน้องเสิร์ชเนาะมาเด้อเพื่อนผู้เชิญครับพี่น้องครับมาอยู่บ้านนี่โอ้ยเด่น
ตอกแก้วมันซื้อพักฝาแล้วครับนี่เพื่อนกูเจอทุกคนนั่นแหละมากินน้ำกันนี่น้ำเพิงค่ะครับผมโอ้ยอากาศครับบรรยากาศสาวๆกินน้ำเพิงกันดีนะครับมาจากไหนเดี๋ยวนายผู้ชายสวยๆยังไงมันสิเลี้ยงสุกเล็กเด้อเพิ่นบ่ได้เลี้ยงสุกเล็กเด้อดร.เพิ่นเลิศสิเลี้ยงสุกเล็กนึงมื้อนี้เนาะสุกเล็กสุกน้อยๆสุกบ่ใหญ่สุกน้อยๆสุกเล็กอย่าลืมนะนี่มันจะจะนายครับนี่เขาว่ามันดีหลังจากเบิ่งเซ้ากินกาแฟเรียบร้อยครับพักกินกาแฟนะครับการกินยางพาราพักกินกาแฟแล้วเบิ่งเวลาพอสมควรแล้วก็สิ 6:00 น. กว่าๆ 6:00 น. ครึ่งครับนี่ก็สิได้เวลาครับเบิ่งลักษณะยางแล้วก็ยังหยดอยู่แต่ว่าก็ขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิกวนน้ําคดให้ยางจับตัวนะครับพอได้ยางจับตัวแล้วก็อีกจักประมาณ7 8เมตร7 8เมตรนี่หมายถึง7 8มื้อเด้อครับเด้อรวมกันก็สิเป็น10มื้อครับเฮาก็สิเป็นขั้นตอนของการจกยางหรือว่าแคะยางออกไปจําหน่ายนะครับขั้นตอนนั้นก็เดี๋ยวเฮาจังสิมาพอกันใหม่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากพี่น้องสำหรับผู้อยากเฮ็ดสวนยางครับก็เชิญนะครับเชิญๆปูนี่พื้นที่ว่างเปล่าก็เรียนเชิญนะครับเด้อสร้างประโยชน์สร้างงานให้ครับครอบครัวครับก็ขอบคุณศิลปินเชิดเอานั่นเสียโยกสิมายามมื้อนี้มายามสวนยางครับมาเยี่ยมชมเนาะมาเยี่ยมชมครับผมก็ต้องขอบคุณเอานั่นบ่มล่ะสิมารับมือให้เพราะว่าผมถึงบอกได้เท่าแกอยู่หลายขึ้นเต็มเท่าพอไว้ครับเราเป็นผู้มาเห็ดต่อมือซอยการเห็ดสวนยางมาในมือในก็เสียวไปขายมันกีบประมาณอาทิตย์หนึ่งยังเอาเสียวไปขายมือหามือหกมือฮะครับมันอย่าลืมเพื่อนผู้ชายทำไหมเด้อเชี่ยวศิลปินเจิดมันก็เก่าครับผมอยู่กันมัวน้ำยันได้บ่ได้มาเลยยันสิบินซะบ่ได้ยันบ่ได้มายันบ่ได้กินแม่นบ่ได้กินเนาะเพื่อที่ที่มีรายได้พออยู่พอกินพอใส่มันดอกเป็นใส่เวลาบ่โดนแต่โดนแต่ยามปลูกเท่านั้นล่ะปลูกกัน7ปี8ปีมากินก็กินไปครับเมื่อกันเป็นเงินม้วนขายได้ของเฮาทั้งมวลนี่ก็โอ้ยดีครับเด้อบ่อยตัวนี้เดียวเด้อเรามาแบ่งให้เอาแบ่งให้แต่เรามาแบ่งกับพวกกำลังงานให้ส่วนรายได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เราคอยก็บ่จะได้มาเป็นได้ดอกครับบ่หมายความว่าซั่นหมายความว่ารายได้ส่วนเฮาที่ได้นั่นเมียบ่เอาเฮาไปสิใครใครเนาะเฮาเอานะอันตัวนี้ต้องแบ่งปันกันเด้อครับต้องแบ่งปันตัวเมียนั่นให้บ่ได้บ่จังอยากขอจะขอเอามันจังได๋บ่ถึงต้องลาบ่ล่ะอยากได้จังขออยากได้จังขอแม่นท่านเขาอะไรยังรักเอาเขาเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะครับเนาะแม่นแบ่งปันแบ่งปันครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.พ่อบุญเลิศบุญโยนะครับให้โอกาสลูกหลานนะครับได้มาทำงานอย่างพาร่านะครับสำหรับพี่น้องนะครับชาวกระวังหรือพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องผู้ที่ติดตามคลิปหรือว่ายูทูบเบอร์ของช่องอาจารย์เชิดแสงกานะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้ําแน่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อแล้วก็หันหามีงานมีการจังได๋พี่น้องชาวขอวังเฮาอยากปลูกยางพาราหรือว่าอยากพื้นที่ว่างเปล่าอยากส่งเสริมผมก็อยากส่งเสริมอยากแนะนําครับอย่างเช่นท่านพ่อบุญเลิศดร.บุญเลิศบุญโยนะครับได้สร้างไว้ลูกหลานก็มีโอกาสได้เฮ็ดงานเงินธุรกิจในครอบครัวก็สิเกิดรายได้ขึ้นนะครับเป็นการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวนะครับเศรษฐกิจฐานรากเฮาให้มีความอยู่ดีเป็นสุขขึ้นนะครับก็อย่าโยผ้าอยากทั้งท่านผอ.ดร.บุญเลิศบุญโยนะครับนี่คือเฒ่าแก่ผมนำแล้วกันนะครับแล้วก็ของช่องอาจารย์เชิดแสงกานะครับฝากพี่น้องเฮานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้ําแน่นะครับกดติดตามนะครับฝากแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้โอกาสหน้าเฮาได้ขายอีก1สัปดาห์นะครับบัดนี้ให้พี่น้องมาเบิ่งกันอีกเทื่อก็สิเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ